อยากได้วิชาท่านอยากได้บารมีท่านก็ตัวเล็กตัวน้อยนะเพื่อนท่านยิ่งแต่แบบว่าเดี๋ยวเผื่อมาเสิร์ฟไม่อยู่มาเสิร์ฟไม่อยู่ไงตอนนี้ต้องรีบไปก่อนนะเพื่อนนะเตรียมตัวฟังเทคนิคด้วยเข้าฌานรวย MSR ฌานรวยฌานรวยด้วยนะเพื่อนทุกคนทุกคนน้อมนอบน้อมกราบบารมีท่านมาช่วยเจ้าค่ะเดี๋ยวเตรียมไมค์แป๊บนึงค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะทุกคนเป็นไงบ้างเมื่อคืนนี้ได้เข้าฌานมาเซอร์มาเซอร์ไม่ต้องถามก็ได้มาเซอร์ทราบหมดแล้วก็เซอร์ก็แนะนำเลยเจ้าค่ะตกมาตายกันหมดแล้วเมื่อคืนเนี่ยก็เอาเลยเวลาที่เราการปฏิบัติในการโปรแกรมการที่เราจะทำในใจสักอย่างหนึ่งความคิดเนี่ยมันจะเป็นตัวไดรฟ์ใช่ไหมเอาความคิดอะคือมันต้องอาศัยคิดเนี่ยเราเนี่ยจะพยายามไม่คิดแต่เราต้องอาศัยความคิดเพื่อที่จะไปไดรฟ์เรื่องของจิตวิญญาณอีกทีหนึ่งการที่เราไปไดรฟ์ไปหนักแค่เราความปรารถนาของเราเนี่ยนะเราน้องเข้าไปปั๊บแล้วมันก็ให้มันจบเหมือนกับที่มาสเตอร์เคยบอกว่านี่ปากกาใช่ไหมไม่ใช่นี่อะไรปากกาแล้วก็จบนะนี่อะไรใช่ไหมทองเงินทองมากมายจบนี่อะไรรางวัลที่หนึ่งจบเนี่ยคือไม่คงปรุงต่อไงนั่นหมายถึงว่าการที่เราโปรแกรมความสำเร็จหรือโปรแกรมความปรารถนาในเรื่องของความมั่งคั่งอะไรต่างๆนะการที่เราจะสร้างให้มันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะเราไม่ต้องมีการไปปรุงต่อโปรแกรมเสร็จแล้วก็ทิ้งโปรแกรมทิ้งโปรแกรมทิ้งโปรแกรมแล้วทิ้งนะสมมติว่าเราปรุงต่ออย่างเช่นเราโปรแกรมว่าบ้านหลังหนึ่งสมมติโปรแกรมบ้านเป็นหลังหนึ่งสวยงามมากเป็นคฤหาสน์ใหญ่นะราคากี่สิบกี่ร้อยล้านก็ไม่รู้นะแล้วแต่พอโปรแกรมเสร็จปุ๊บแล้วก็ปรุงต่อว่าบ้านหลังนี้รับแขกได้กี่คนเดี๋ยวถ้าเกิดเราสอนธรรมะจะให้คนเข้ามาในบ้านหลังนี้เยอะแยะมากมายนะต้องมีที่จอดรถตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันไปปรุงต่อไงทุกอย่างมันอยู่ในรวบเดียวอยู่แล้วบ้านหลังใหญ่แล้วก็ในความคิดแล้วมันได้พวกไปแล้วมันจบการโปรแกรมลงไปนะแต่ถ้ามันต้องมีการปรุงต่อมานั่นหมายถึงว่าปรุงในเรื่องของกระบวนการให้เข้าถึงเป้าหมายนั้นใช่ไหมอย่างเช่นว่าอาทิตย์หน้าเราจะได้เงิน10ล้านสมมติอาทิตย์หน้าจะได้เงิน10ล้านทีนี้มันมีกระบวนการมันจะต้องมีกระบวนการใช่ไหมที่จะได้เงินตรงนั้น10ล้านเราก็เป้าหมายเนี่ยมันอยู่2อาทิตย์หน้าสมมติว่า2อาทิตย์หน้าปัจจุบันเนี่ยเราทําให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายแค่นั้นเองการกระทําของเราเนี่ยหรือความคิดการกระทําต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับเป้าหมายสอดคล้องให้ได้มาเนี่ยไม่ใช่สอดคล้องว่าจะใช้เงินเราจะเอาเป้าหมายไปจะเอาเป้าหมายไปทําอะไรเป้าหมายให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้าแล้วก็การกระทำในแต่ละวันมันก็จะไปสอดคล้องกับเป้าหมายใช่ไหมแล้วผลเนี่ยมันก็จะกลับไปอยู่ในอดีตสำเร็จไปแล้วมันสำเร็จไปแล้วประมาณนี้ที่ก็อย่างยกตัวอย่างว่าคือเรื่องของอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของเวลาซึ่งเวลาเนี่ยมันจะมีผลในโลกิยะเท่านั้นแต่ในโลกุตระแล้วอ่ะมันไม่มีเวลาใช่ไหมไม่มีเวลาไม่มีมาไม่มีไปไม่มีช้าไม่มีเร็วไม่มีสั้นไม่มียาวไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมันไม่มีเนี่ยตรงนี้มันนอกเหตุเหนือผลไงฉะนั้นมันถอยหน้าถอยหลังได้หมดฉะนั้นเมื่อเราเป้าเราไปอยู่อนาคตความสำเร็จมันจะไปอยู่ที่อนาคตจะมันเป็นไปไม่ได้
เป้ามันอยู่ที่อนาคตแล้วเราถอยหลังกลับมาทำปัจจุบันถูกปะเนี่ยความสำเร็จแต่มันก็ถอยหลังกลับไปที่อดีต เนี่ยทุกคนจะเข้าใจอีกทีหนึ่งนะอาจารย์ไม่เข้าใจวันนี้แต่เมื่อความสำเร็จมาถึงแล้วทุกคนจะเข้าใจเองอ๋อมันเป็นอดีตจริงๆใช่ไหมเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยความสำเร็จเป็นอดีตไปแล้วเพราะว่าเราล็อกเป้าหมายไว้แล้วการกระทำเราเนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายตลอดเวลาณปัจจุบันนั้นผลสำเร็จมันอยู่ที่อดีตใช่ปะนี่แหละก็เหมือนว่าที่มาตยกตัวอย่างเช่นฉันอยากไปทำงานฉันอยากไปทำงานแต่ฝนตกเนี่ยยกตัวอย่างให้แล้วนะฉันอยากไปทำงานแต่ฝนตกฉันอยากไปทำงานเนี่ยคือที่จริงแล้วมันมีแค่สองประโยคคือมันฉันอยากไปทำงานแล้วก็ฝนตกซึ่งมันไม่เกี่ยวกับทำงานฉันไม่ไปทำงานเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับฝนตกแล้วฝนตกมันก็คือเหตุการณ์คนละเหตุการณ์แต่ว่ามันมีตัวเชื่อมใช่ไหมแต่พอมีแต่ไปเชื่อมเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนกับมันเป็นเงื่อนไขทำให้ตัวในการทำงานตรงเนี้ยการที่จะไปทำงานเนี่ยมันก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเงื่อนไขสมัยเป็นและก็ได้ฉันจะไปทำงานและฝนตกมันก็เป็นเงื่อนไขที่มันไม่เกี่ยวกันนะแต่ว่าฝนตกก็เหลืองฝนตกทำงานก็เหลืองของทำงานมันเป็นสมมุติบัญญัติก็จริงนะมาเซอร์แต่มันมีผลก็ติดใจนะมาเซอร์มันมีผลก็ไม่เพราะมันเป็นขันห้าไงเราเล่นอยู่กับขันห้าใช่นี่แหละเทคนิคการใช้ขันห้าในการที่เราจะเอาขันห้าเนี่ยมาเข้าสู่ระบบของความมั่งคั่งใช่ไหมแต่คนอื่นเนี่ยเขาเอาขันห้าไปเพื่อวิธีการดับทุกข์พ้นทุกข์ขันห้านี่ทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินแต่ไม่เคยคิดว่าขันห้าทำให้สุขเยอะแยะมากมายใช่ไหมขันห้าทำให้สำเร็จก็มากมายบางทีความสำเร็จมันก็ทำให้ทุกข์ได้ใช่ไหมระหว่างคนที่บางทีนะอันนี้เรามาจะพูดไปเฉยๆนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจเองถ้าบางคนเนี่ยได้สมมติได้เงินมาสักก้อนหนึ่งได้เงินมาก้อนนึงเนี่ยถูกหวยอ่ะถูกหวยมา6ล้านสมมติ6ล้านแล้วกี่ล้านที่เขาได้อะไรกัน10ล้านก็ได้อ่ะถูกหวยมา10ล้านแบบถูกหวยมา10ล้านเนี่ยเราจะมีความสุขเนี่ยไม่เกิน2เดือนนะมันจะอิ่มอยู่กับความสุขเนี่ยเดือนแรกวันแรกๆ 2-3 วันแรกอาทิตย์แรกนะตอนนี้เราก็เริ่มบริหารจัดการเงินที่ได้มาหลังจากนั้นไอ้ความสุขตรงเนี้ยมันก็จะถอยออกถอยออกถอยออกจนกระทั่งพอ2เดือน3เดือนขึ้นไปนะมันก็จะเฉยๆแล้วทีเนี้ยมันจะทุกข์ใหม่แต่การที่เราไม่ถูกหวยนะแต่เข้าใจรูปแบบของขันห้านะเข้าใจการทำงานในระบบของขันห้าแล้วเข้าใจในสภาวะของธรรมของแต่ละขันมันทำงานยังไงเป็นยังไงระบบเป็นยังไงเข้าใจเรื่องของทุกข์เข้าใจเรื่องของขันห้าคือทุกขันห้ามันไม่เที่ยงแล้วเราเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงของมันนะเห็นปฏิจจเดินตามความเป็นจริงในแต่ละความคิดในแต่ละต่างๆเนี่ยมันเห็นตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นมาอย่างเงี้ยถูกหวยก็เป็นอย่างเงี้ยนะถ้าให้มาเลือกนะมาเลือกเราเห็นความจริงดีกว่าอันนี้นี่ยกตัวอย่างเฉยนะแต่ว่าเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยบางทีมันก็ยังมีความปรารถนาตรงนี้อยู่ก็ทำมันไปมันไม่ได้ห้ามอะไรเพราะว่ายังไงไงมันก็สำเร็จอยู่แล้วแล้วทุกคนนะถ้าสำเร็จมาจากตรงนี้เราก็จะรู้ว่ามันเป็นแบบนี้แต่ถ้าเรามีสติรู้ปั๊บเนี่ยนะเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่ได้มาปั๊บมันก็จะมีความสุขอยู่2เดือน3เดือนใช่ไหมสุขเดือนแรกอาจจะสุขมากยาวลากยาวไปหน่อยนึงใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็เริ่มถอนไปเหมือนเราซื้อรถใหม่อ่ะมันไปออกรถคันนึงเนี่ยมาเซอร์งั้นถามตรงนี้เลยได้ไหมเจ้าค่ะจะได้เป็นตัวอย่างเหมือนตอนจะซื้อรถอ่ะเนาะก็คือดาวรถอ่ะเนาะดาวรถใหม่ป้ายแดงเนาะเราจะทำขบวนการไงคือเดินบัญชีเอาเงินเข้าบัญชีอันนี้คือขบวนการที่ว่าจะทำให้มันเกิดผลลัพธ์ใช่ไหมเอาเป็นแบบว่าซื้อรถสดๆได้ซื้อเงินสดได้แหละซื้อเงินสดได้แหละ
ันจะมีความสุขวันตอนไหนตอนที่ไปรับกุญแจรถอ่ะใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวพี่เซอร์อย่าเพิ่งเดี๋ยวตรงเนี้ยคือจะถามดีเทลตรงนี้นิดนึงตรงที่เมื่อกี้มาเซอร์บอกว่าให้ทำทุกอย่างเนี่ยให้สอดคล้องที่มันจะเกิดผลลัพธ์ใช่ไหมคะคราวนี้กำลังจะบอกว่าโอเคอ๋อไม่ใช่สอดคล้องแต่ว่าที่มาเซอร์จะสอนน่ะคือสอนวันที่เราดีใจเนาะแต่คราวนี้จะให้มาเซอร์ลงว่าสมมติว่าเราจะเอาเงินแล้วแต่เงินสดหรือว่าเงินผ่อนอะไรก็แล้วแต่ก็คือขบวนการที่มันจะเกิดเป็นรถป้ายแดงเนาะแต่ไม่ใช่ว่าไปจินตนาการว่าได้รถแล้วจะไปเที่ยวไหนเที่ยวไหนใช่ไหมคะมันจะคนละส่วนกันเนาะใช่ได้รถแล้วว่าออกเบนซ์สักคันหนึ่ง5ล้าน10ล้านอะไรก็ว่าไปแล้วก็เราจะได้นั่งขับรถเราก็จะได้ขับโชว์ไปบ้านคนนู้นบ้านคนนี้ไปเที่ยวบ้านนู้นไปหาเพื่อนคนนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่นั้นมันเป็นการที่นำเป็นกิเลสแล้วอันนั้นคือหลังจากได้ของแล้วเนาะอะไรของแล้วมันเป็นการปรุงแต่งแล้วปรุงแต่งเกินไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราโปรแกรมว่าสมมุติว่าโปรแกรมเราทิ้งไงโปรแกรมเสร็จเราทิ้งไปไอ้ทิ้งไอ้ตัวโปรแกรมไปแต่ว่าไอ้การทำงานหรือการปฏิบัติงานในแต่ละวันมันให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายใช่ไหมเนี่ยเป้าหมาย10ล้านเนี่ยสมมตินะการทำงานมันต้องสอดคล้องกับเป้าหมายหมายถึงว่าเราต้องคิดให้ควรแล้วอิทธิบาท4ต่อมาแล้วถ้ามันโปรแกรมแล้วมันทิ้งแล้วเนี่ยนะหมายถึงว่าแล้วมันไม่ได้มีกิเลสอยู่ในนั้นนะองค์ธรรมมันจะเข้ามาเต็มเลยองค์ธรรมเนี่ยอิทธิบาท4ก็จะเข้ามาอะไรต่างจะเข้ามาเยอะแยะมากมายโปรแกรมในความว่างไงใช่ป่ะเพราะในความว่างเนี่ยมันไม่มีอะไรนั่นมันจะเป็นบริสุทธิ์มันเป็นความปรารถนาที่บริสุทธิ์เป็นกุศลนั้นพอเป็นกุศลเนี่ยองค์ธรรมมันจะพลังพูลุกเข้ามามันจะมีอิทธิบาท4เพิ่มเข้ามามีอะไรเข้ามาเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีเขาเรียกว่าโอกาสใช่ไหมโอกาสมันจะเข้ามาให้เราได้รู้ได้เห็นว่าเฮ้ยเราข้ามไปตรงนี้ได้ดีกว่าตรงนี้ว่าแต่ตรงนี้แหละมันเป็นเหตุให้ไปถึงเป้าหมายเฮ้ยโอกาสตรงนี้มาอีกแล้วเอ้าตรงนี้ก็เป็นเหตุให้ถึงเป้าหมายพอโอกาสตรงนี้มาปุ๊บเอ้าตรงนั้นมาตรงนี้มาอะไรเงี้ยนะเราก็รีบฉวยโอกาสใช่ไหมเพราะตัวโอกาสเนี่ยมันมีตัวมีตนอยู่นะอันนี้เคยเล่าให้ฟังอยู่ใช่ไหมเคยเล่าเรื่องตัวโอกาสว่าตัวโอกาสเนี่ยมันมีตัวอยู่นะถ้ามันมาถึงเราปุ๊บเราต้องรีบจับตัวมันเพราะตัวโอกาสเนี่ยมันมีผมยาวๆนะตัวโอกาสเนี่ยนะมีผมยาวตัวโอกาสเนี่ยเป็นตัวเหมือนผู้หญิงเนี่ยผมยาวๆนะแล้วข้างหลังอ่ะมันจะหัวข้างหลังไม่มีผมนะผมจะมีอยู่หน้าผมมันจะอยู่กระจุกหน้าเนาะเป็นกระจุกผมมีอยู่กระจุกหน้าหน่อยเดียวแต่ว่ายาวแต่ข้างหลังไม่มีผมเนาะข้างหลังมีผมถ้าโอกาสมันเลยเราไปแค่เสี้ยววินาทีเดียวเราจะจับโอกาสไว้ไม่ได้นะมันลื่นหัวมันลื่นแต่ว่าถ้าเกิดโอกาสมันอยู่ตรงหน้าเราอยู่พอดีแล้วเราหยิบจับปุ๊บเราจับผมมันน่ะจับจุกหน้าเนาะจับผมมันปุ๊บจับกระจกผมอ่ะตัวโอกาสจะอยู่กับเราให้เราก็ทำประมาณนั้นนะตัวโอกาสมันมีตัวนะแล้วมันมาแป๊บเดียวมาแวบเดียวนะมันเดินผ่านแวบไปละแวบไปแล้วแล้วโอกาสแต่ละครั้งอ่ะมันต้องมาจากเหตุปัจจัยมาจากเหตุปัจจัยในการที่มันมีความกุศลมาแหละแต่ถ้าเราไม่มีสติที่จะจับรับมันไว้ดึงตึงไว้สติแปลว่าดึงตึงไว้ใช่ไหมถ้าเราไม่ดึงตึงเอาไว้ตัวมันพอเรามาผ่านหน้าเราไปห่างจากเราไปแค่คืบเดียวเนี่ยเราจับมันไม่ทันแล้วเพราะว่าตัวมันลื่นจับได้จับถูกมันแต่มันจะลื่นไปอ่ะเหมือนกับว่าเราเจอโอกาสอะไรสักอย่างแล้วเราไม่รีบมันก็จะเลยแล้วมันจะสายไปจังหวะมันสายคือจังหวะไม่ได้ที่จังหวะของโอกาสมันจะได้กุศลมันถึงพร้อมความว่างมันมีใช่ไหมตัวโอกาสมันก็จะให้เรามีสติแล้วก็มีปัญญาในการที่จะหยิบฉวยจับโอกาสที่ถูกที่ต้องอันนี้ก็ เป็นเรื่องของโอกาสก็ได้คือมันจะมีเหตุปัจจัยให้เกิดโอกาสอย่างนี้ดีกว่าในการโปรแกรมเนี่ยปุ๊บลงการโปรแกรมลงไปในความว่างเลยนะพอมันว่าปุ๊บโปรแกรมแล้วปุ๊บทิ้งเลยแต่ถ้าโปรแกรม
แล้วเราปรุงแต่งอะไรเยอะแยะมากมายให้มันเฟ้อให้มันเฟืออยู่ในนั้นนะพลังงานของตัวที่เราโปรแกรมลงไปอ่ะมันจะถอยไปใช่ไหมเพราะจิตมันจะไปมันไม่มีพลังที่จะไปทำงานตรงนั้นน่ะที่จะดึงองค์ธรรมต่อไปมาที่จะไปดึงตัวโอกาสเข้ามาจะไปดึงหลายสิ่งหลายอย่างเหตุปัจจัยทั้งหลายที่มันจะสำเร็จได้นั้นน่ะมันจะต้องดึงเข้ามาสมมติเราโปรแกรมบ้านทับหลังนึงเนี่ยนะมันสั่นกระพือไปทั่วทั้งระบบสารระบบของจักรวาลเลยนะมันสั่นไปถึงดินหินทรายเหล็กใช่ไหมแล้วก็ช่างที่จะมาทำระบบธนาคารที่เราจะต้องไปเอาเงินเข้ามาระบบร้านที่ขายอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องมีระบบสั่นสะเทือนไปหมดเลยแต่อันนี้คนไม่เห็นแต่ถ้าอย่างพวกเราที่รู้เรื่องของพลังเรื่องของเรโซแนนซ์เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเหมือนที่พระเจ้าบอกว่าทุบกระจกบ้านหลังนี้ปั้งเนี่ยกระจกบ้านอีกหลังนึงมันก็สั่นสะเทือนไปด้วยทุบสังกะสีบ้านนี้ปั้งไอ้สังกะสีบ้านนึงมันก็สั่นสะเทือนไปด้วยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเรโซแนนซ์อันนี้เราโปรแกรมไปปั้งมันก็สั่นสะเทือนความปรารถนาของเราไปเหมือนกันแล้วมันสั่นไปทั่วหมดแหละทีนี้ในความปรารถนาของเราเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยเยอะปรารถนาบ้านหนึ่งหลังเนี่ยสมมตินะในบ้านเนี่ยมีทั้งหลังคาบ้านมีทั้งฝาบ้านมีทั้งอิฐมอนอิฐอันไหมอิฐบล็อกอิฐมวลเบามีเหล็กใช่ไหมมีโอ้โหเยอะแยะมากมายนะทุกอย่างมันจะสั่นไปเรโซแนนซ์หมดเลยเรโซแนนซ์อิฐหินดินทรายมาเรโซแนนซ์หลังคามาเรโซแนนซ์บุคคลที่มีความชำนิชำนาญเรโซแนนซ์วิศวกรที่ออกแบบตัวบ้านโครงสร้างอะไรเงี้ยมันจะเรโซแนนซ์เรโซแนนซ์เรโซแนนซ์ทุกอย่างมันจะเรโซแนนซ์สั่นกระพือกันไปหมดเลยนี่แหละระบบเรโซแนนซ์ระบบ MSR มันทำงานแบบนี้เพราะมันเรโซแนนซ์ไปปังเนี่ยทุกอย่างอยู่เนื้อเดียวกันอยู่แล้วมันถึงแล้วนะเรามีหน้าที่แค่ปฏิบัติตามสร้างเหตุหมายว่าทำกระบวนการเนี่ยให้มันสอดคล้องกันนั่นเองแต่เราไม่ต้องไปปรุงต่อนะอะไรมาก็นึกถึงแต่ว่ามันเป็นแบบเรามันเป็นบ้านเราเรื่องของการสร้างบ้านก็คือสร้างบ้านแต่ว่าไม่ได้ว่าสร้างบ้านแล้วเราจะต้องไปอยู่งั้นต่อไปไม่ใช่บ้านคือบ้านรถคือรถเงินคือเงินแต่ว่ามันจะทำอะไรมันเรื่องของเราแล้วไงใช่ไหมมันจะเผื่อไปนี่มันทำให้พลังในการโปรแกรมตรงนี้ลดแล้วขันห้าทีนี้มันก็จะขันห้ามก็จะเต็มไปอย่างอื่นแล้วที่เรียกขันห้ามันว่างอยู่แล้วพอเราไปคิดโน้นคิดนี่ปรุงแต่งอะไรเยอะๆมันขันห้าไม่วางแล้วทีนี้วุ่นละตัวขันห้ามเนี่ยวุ่นแล้วแล่จิตเดิมแท้ก็มันเกาะติดจิตเดิมแท้ก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วมันเป็นตัวยึดขันห้าเนี่ยมันก็ยึดนั่นแหละมันก็ไปถอยออกเฮ้ขันห้าทำงานน้อยๆทำงานอย่างเดียวคุณทำงานอย่างเดียวคุณทำงานแค่เรื่องของบ้านอย่างเดียวคุณจะสั่นกระพือไปตรงไหนก็ได้คุณจะสั่นยังไงก็ได้จะปรุงแต่งยังไงก็ได้แต่ปรุงแต่งยังไงก็คือให้เป็นบ้านปรุงแต่งยังไงก็แล้วแต่ให้เป็นบ้านปรุงแต่งก็เรื่องของช่างปรุงแต่งก็เรื่องของหินเรื่องของดินเรื่องของทรายคุณปรุงไปไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมแต่มันเป็นเหตุปัจจัยให้บ้านหลังนี้เสร็จขึ้นมาเป็นรูปนามขึ้นมาคือการยึดไปคือมันจะเป็นการที่เราตัณหาหรือว่าอุปทานที่มันทำให้เราโปรแกรมลงไปเนี่ยนะมันก็ไปสร้างมันเป็นอุปทานมันก็ไปสร้างภพพบตัวนี้เป็นพบที่เราโปรแกรมไว้ปั๊บเราหยุดปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยพบมันก็หาที่ตั้งที่อยู่นั่นแหละพอมันเจอที่ตั้งที่อยู่แล้วมันก็เกิดรูปนามขึ้นมาใช่ไหมรูปก็คือธาตุดินน้ำลมไฟประกอบมาเป็นบ้านหลังนึงใช่ไหมนามก็คือบ้านของชื่ออะไรก็ว่ากันไปหรือว่าอะไรใช่ไหมแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยการขณะที่เราทำงานเนี่ยขันห้ามก็ทำงานตามปกติมันก็ปรุงแต่งมันไปตามปกติเนี่ยแต่เรารู้ทันอยู่เสมอเรามีสติแล้วเราก็ทำงานด้วยความว่างตลอดเวลาตรงเนี้ยที่มันจะทำให้เราประสบสำเร็จใช่ไหมคือทุกเรื่องเนี่ยนะมัน
บางทีมันก็มันมีทริคมีเทคนิคของมันนะแม้แต่คนเราเนี่ยจะก่อนที่จะสิ้นลมไปนี่นะมันยังต้องมีเทคนิคเลยนะเดี๋ยวมาสเตอร์ก็จะบอกอะไรนะเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาที่เราไปพูดธรรมะก่อนที่คนจะเสียชีวิตไปเนี่ยใช่ไหมคือคนเนี่ยเราต้องค่อยๆให้เขาวางไปเรื่องๆคือมันจะเราต้องมีสติเนี่ยนะให้คอยดูมันดับไปทีละอย่างร่างกายมันดับร่างกายเริ่มไปมีไปต่อยไปใช่ไหมนี่เรื่องของรูปนามนะขันห้าเนี่ยนะแต่ว่าสัญญาเริ่มดับไปความจำได้ไหมรู้ทางเริ่มว่าไปเวทนาดับไปใช่ไหมทุกอย่างดับทีนี้พอมันทุกอย่างมันดับไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราเข้าใจในเรื่องของการปล่อยวางเนี่ยมันจะวางไปนั่นการปล่อยวางเนี่ยมันยังเป็นการที่ปรุงแต่งอยู่ทีนี้มันการปล่อยวางตรงเนี้ยมันต้องปล่อยวางแบบเผชิญหน้ากับความจริงที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นเราต้องไม่มีความกลัวเราจะสู้กับมันไหวไหมใช่ไหมทีนี้ไอ้การที่เราเห็นถ้าเราเผชิญกับมันได้แล้วเราเห็นนะรูปขันเนี่ยมันไปทีละส่วน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 นะรูปเริ่มไปแล้วเวทนาก็เริ่มหมดความรู้สึกไปแล้วสัญญาความจำหายแล้วปรุงแต่งอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมแล้วจิตเดี๋ยววิญญาณตัวเดียววิญญาณก็ไม่มีอะไรที่จะไปจับอยู่แล้วเนี่ยก็อยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมก็มันจะเหลือธรรมธาตุเดินแท้อยู่เนี่ยมันก็จะเข้าไปในภายในอีกทีนี้ไอ้การที่ว่าอันที่เราปล่อยภายนอกเนี่ยมันไม่ยากเหมือนกันปล่อยภายในนะในภายในของเรามันก็จะเกิดความสับสนวุ่นวายเหมือนกันเนี่ยเวลาที่ตาดับหูดับใช่ไหมอย่างมันดับไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเหลือภายในอีกมิติหนึ่งที่มันทำงานอย่างรุนแรงที่มันจะการที่จะเปลี่ยนพบมันจะมีการเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางตรงนี้มันจะวุ่นวายแล้วก็รุนแรงมากมายนะเนี่ยโลกภายในเนี่ยมันต้องเด็ดขาดและต้องห้าวหาญตรงเนี้ยทุกคนจะต้องมีความห้าวหาญเด็ดขาดต่อสู้นะมีสติสมาธิต้องมั่นสมาธิเนี่ยคือการที่มันมีกำลังพอที่จะไปเด็ดตรงนี้ได้นั่นแหละแล้วเทคนิคนี้ก็ใช้ตอนเรามีอายุมีชีวิตได้เลยเนี่ยจะเอามาแบ่งใช้สักนิดนึงใช่ใช่ใช่ตอนมีชีวิตก็ใช้ได้ไงเพราะว่าถ้าตอนมีชีวิตแล้วเราเกิดว่าจบกิจไปตอนมีชีวิตหรือว่าเราอาจจะสำเร็จในระดับหนึ่งนะแล้วเกิดไปเจ็บป่วยเงี้ยมันก็ใช้ได้ในเวลาที่เจ็บป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลเงี้ยเราก็ต้องดับตัดไปทีละเรื่องแล้ววะใช่ไหมจะเอาไว้ก็ไม่ได้เนี่ยมันปวดเนี่ยปวดท้องปวดขาปวดมันจะปวดหมดแหละมันก็ต้องค่อยๆทนมีขันติก่อนใช่ไหมพอขันติปั๊บเนี่ยพอมันเจ็บมากๆความเจ็บเนี่ยมันจะชาคนเราเนี่ยรถชนตุ้มเนี่ยมันชานะไม่ทันจะเจ็บหรอกชาเดี๋ยวมาปวดทีหลังไอ้ช่วงชานั่นน่ะถ้าเกิดมันต้องไปจริงๆมันต้องสละนะรูปนะต้องสละรูปจริงๆเนี่ยนะมันจะต้องดับไปทีละอย่างเราต้องมีสติรับรู้ในการดับไปทีละอย่างทีละอย่างเนี่ยแล้วทีนี้มาดับภายในพอดับภายนอกเสร็จแล้วเนี่ยนะมีสติดับภายนอกก็คือรูปนามกันต่างๆแล้วเราก็ต้องมีสติมาดับภายในเรื่องของภายในเนี่ยสำคัญเป็นเรื่องของนามธรรมล้วนๆนะตาดับหูดับเนี่ยตาไม่มองเห็นแล้วไปแล้วหูไม่ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมอันนี้ก็มาดับทีละอย่างเราส่งไปหมดแล้วนี่เหลือภายในนะที่มันวุ่นวายนะปัญญาเวทนาเนี่ยองค์แต่งวุ่นวายหมดเลยทีนี้ถ้าเราไม่นิ่งสมาธิเราไม่เด็ดขาดพอนะตรงเนี้ยมันก็ยากในการที่เราจะกำหนดทิศทางที่ไปนะในการที่เราจะกำหนดทิศทางที่ไปได้นะถ้ามาในระบบ MSR ทุกคนจะต้องเข้าใจตรงนี้แล้วก็เรียนรู้ตรงนี้นะก่อนมาเถอะก็ปล่อยของหมดแหละไม่ได้อะไรเพราะชีวิตเนี่ยมันเหมือนว่า
เราเคยไปตรงนั้นมาก่อนที่จริงน้ำมาเซอร์เนี่ยเป็นคนที่เป็นโรคหัวใจนะมีโรคหัวใจที่เป็นประจำอยู่นะฉะนั้นเวลาที่เรามันเป็นมากๆเนี่ยมันต้องไปมันต้องตัดใจไปเหมือนกันไปก็ไปอย่างเงี้ยไปแล้วอะไรมันจะดับประดับครับสุดท้ายถึงเวลาปั๊บเรามีสติที่ดีสมาธิเราดีๆปั๊บมันฟื้นกลับมาได้นะแต่มันไม่ได้มีอะไรไม่ได้ไปเจอยมพบ้านไม่ได้ไปเจออะไรก็หรอกมันไม่ใช่เราไงคนผู้มีปัญญามันจะไม่ไปสร้างพบมันจะไม่ไปสร้างมันไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วมันจะไปสร้างไอตัวตนใหม่ในอีกโลกหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แล้วใช่ไหมมันก็เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงของมันนั่นแหละซึ่งก็อาจเป็นส่วนนะตอนเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยเราเรียนมากนะแล้วก็เขาเรียกว่า PVC นะ PVC เนี่ยมันเป็นระบบหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็จะเวลาที่มีสภาวะที่เราทำงานมากๆกันนะของก็จะมีวืบลงไปเลยแต่ก็เป็นมานานเป็นมาตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วถึงถือว่ามันก็ตอนนี้มันก็ไม่มีผลอะไรนี่เราฟังเฉยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราก็มาเซอร์ปฏิบัติสุขภาพก็ดีขึ้นเนาะมาเซอร์เนาะยังไงนะมาเซอร์ปฏิบัติได้สุขภาพโดยส่วนหนึ่งก็ดีขึ้นเนาะดีขึ้นเพราะว่าดีขึ้นมากๆอ่ะดีขึ้นมากดีขึ้นเยอะทุกอย่างนะก่อนนี้ก็หลายอย่างนะสุขภาพนั่นแหละก็ให้เราทุกคนว่าการปฏิบัติเนี่ยมันลดสั้นมันง่ายเราต้องลดอัตราลงไปเนี่ยมันง่ายแล้วพอลดอัตราลงไปได้แล้วตอนนี้นะถึงตอนที่เราจะส่งธาตุขันธ์ไปนะแล้วเราก็จะส่งนามธรรมตัวพวกเนี้ยที่เราจะส่งไปในทิศทางแบบไหนเนี่ยเราจะจัดรูปแบบยังไงเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับเราแล้วตรงเนี้ยใช่ไหมนั่นถ้าจิตเราดีทุกอย่างมันดีมันก็ทุกอย่างมันก็ไม่น่าเป็นห่วงไงคือถ้าทุกคนน่ะนะมีกระแสโสดาบันเข้ามาเนี่ยก็ไม่น่าห่วงโสดาบันเนี่ยขนาดว่าเขาทำนากันอยู่เนี่ยไอ้คนที่ไปทำนาไอ้เมียก็อยู่บ้านใช่ไหมแล้วก็มีคนมาบอกว่ามีคนวิ่งมาเขาจะทำกับข้าวไปให้สามีใช่ไหมแล้วก็ทำกับข้าวไปให้อีก4-5คนน่ะที่ไปทำนาด้วยกันนี่แหละแล้วกลับมาบอกว่าสามีตายแล้วนะอะไรเงี้ยนะก็โทรมาเดินมาบอกไอ้คนทำกับข้าวเนี่ยก็จะทำกับข้าวไปให้คนที่ทำนาไอ้ตัวเมียนี่เป็นคนทำกับข้าวอ๋อเหรออ้าวเขาเห็นการตายเนี่ยมันเป็นปกติฮะมันเป็นของมันเช่นนั้นเองแล้วก็มาทำกับข้าวอ๋อแล้วคนเหลือกี่คนมันก็เหลือ5 คน 5 คนก็ทำกับข้าวไป5 คนอย่างเงี้ยเนี่ยคือการปฏิบัติที่เข้าถึงว่าโสดาบันมันจะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วไงใช่ไหมมันเป็นไอ้สักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิใช่ไหมอันนี้ก็เล่าให้ฟังในสมัยนู้นทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใครมีเรื่องราวอะไรสงสัยไหมที่ได้พูดไปในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องวันนี้ในการนั่งสมาธิก็นัทเซอร์จะไม่ได้พูดอะไรมากมายก็วันนี้จะพยายามพูดในเรื่องของขันธ์5นะถ้าเด็ดถ้าเกิดว่าใครจะเดินฌานต่อวันนี้นะถ้าเมื่อคืนนี้คิดว่าตัวเองยังไม่แม่นไม่มั่นก็เอาอีกวันนึงให้แก้ตัวเดี๋ยววันนี้ให้แก้ตัวอีกวันนึงจะเป็นเพื่อนจะอยู่เป็นเพื่อนก็ประมาณนักหลังจากที่เราได้คุยกันตอนนี้ก็นั่งสมาธิตามปกติมาสเตอร์ก็จะไล่เรียงเรื่องของขันธ์5ให้ฟัง
็คือเรื่องของรูปนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวนี้นะคือขันธ์ห้าเนี่ยเป็นองค์ประกอบของชีวิตองค์ประกอบของชีวิตเรานี่แหละตัวคนเรานี่แหละนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านแบ่งส่วนออกไปในตัวเราเนี่ยในร่างกายของคนเราเนี่ยนะแบ่งเป็น5ส่วน5กองเราก็เรียกว่าขันธ์ห้าขันธ์ห้านี้ก็คือนะประกอบไปด้วยรูปรูปก็คือตัวเราเนี่ยรูปตัวเราเนี่ยถือว่ามีธาตุสีดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเข้าก็เป็นตัวเราในตัวรูปนี้ก็จะมีอายตนะอายตนะนี่ก็มี6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะธรรมลมโผฏฐัพพะก็คือผัสสะนะผัสสะทางกายทั้งหลายตรงนี้แหละทีนี้ไอตัวรูปเนี่ยนะมันจะเป็นตัวจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มาเซอร์ก็ไม่เคยได้บอกแต่ว่าเราสังเกตไปว่าอายตนะทั้งหลายเนี่ยมันก็พยายามมันพอไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยมันรับรู้เสร็จเนี่ยมักจะเข้ามาที่ตัวเวทนาก่อนนะมันเหมือนเป็นภาชนะของเวทนาในอายตนะเนี่ยตัวเวทนาพอรู้สึกพอรับปุ๊บรู้สึกแล้วก็มาที่สัญญาความจำว่าความรู้สึกแบบนี้เป็นแบบไหนความรู้สึกแบบนี้ยังไงสุขทุกข์มีความรู้สึกเกลียดรู้สึกกลัวรู้อันมันเนี่ยคือความรู้สึกรู้สึกแบบไหนเนี่ยคือสัญญาจำไว้นี่พอสัญญาได้มาเรื่องของสัญญาเสร็จก็มาเรื่องของสังขารการปรุงสังขารก็จะปรุงต่อว่านี่ฉันไม่ชอบเพราะไม่ชอบปั๊บอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่เนี่ยไอ้เต่าตัวเนี้ยไม่ชอบเลยเต่านะสมมติเราสัญญามันจําได้ว่าเราเห็นเต่ามองไปเห็นเต่าปั๊บเต่าตัวนี้ไม่สวยเลยนะไอ้ตัวกระดองมันก็มีลายไม่สวยนะมันมีบิ่นมีแตกอ่ะใช่มั้ยปรุงเสร็จปุ๊บรู้สึกไม่ชอบแล้วไม่ชอบเพิ่มไปอีกไม่ชอบเพิ่มตรงหัวเต่าตัวนี้ก็ไม่สวยนะมันดำมันอะไรเยอะแยะมากมายปรุงต่อไปอีกก็ไม่ชอบไปอีกเอ้าขาก็ไม่นั่นมันก็ปรุงไปแล้วอันนี้ปรุงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่ชอบมากขึ้นเนี่ยมันก็มีอยู่ความรู้สึกแล้วก็มาปรุงความรู้สึกปรุงความรู้สึกอย่างเงี้ยเนี่ยละการทำงานของขันธ์ห้าก็เหมือนที่มาสเตอร์บอกว่าปลูกบ้านเสร็จปุ๊บในบ้านจะต้องมีตรงนั้นมีตรงนี้มีอย่างนั้นคือไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะมีอะไรยังไงอ่ะมันก็บ้านหลังเนี้ยมันก็เป็นไปตามบ้านที่เราปรารถนาอยู่แล้วมันจะเป็นไปตามนั้นเลยเพราะสิ่งที่มันมาเนี่ยมันจะเป็นไปตามจริตของเราทันทีเลยมันเป็นไปตามนั้นแหละไม่ผิดจากเรานี่แหละนี่พอเราเข้าใจตรงขันธ์ห้าตรงเนี้ยเราจะรู้ว่าอายตนะทั้งหลายที่รับรู้อารมณ์ภายนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายเนี่ยมันก็มาล้วนแต่สิ่งนั้นน่ะมันดับไปแล้วนะแล้วตัววิญญาณนั้นก็ไปจับในแต่ละอารมณ์นั้นใช่ไหมก็คือจับมาก็คือมันไม่มีของจริงอยู่แล้วก็เอาตรงนั้นน่ะมาเกิดเวทนาสุขทุกข์ใช่ไหมแล้วก็ไปสังขารปรุงต่ออย่างเงี้ยก็ปรุงแต่งต่อไปนะปรุงสุขปรุงทุกข์มารู้อีกอย่างเงี้ยก็ปรุงไปเรื่อยๆไอ้ที่ปรุงนั้นเราคือไม่มีของจริงอยู่นะมันเป็นอดีตไปแล้วรู้แต่ปรุงอดีตทั้งนั้นแหละที่ปรุงใช่ไหมปรุงของที่ดับไปแล้วนี่วิญญาณธาตุเรารู้ว่าวิญญาณเนี่ยมันจะจับของที่มันดับไปแล้วทั้งนั้นดับไปแล้ววิญญาณถึงจะมารู้ดับไปแล้วถึงรู้ดับไปแล้วถึงมารู้อย่างเงี้ย
ก็พอมารู้ส่งให้เวทนาเวทนาก็มารู้ไอ้สิ่งที่มันดับไปแล้วเวทนาส่งไปให้สัญญาสัญญาก็จําสิ่งที่ดับไปแล้วสัญญาส่งให้สังขารไปปรุงสังขารก็ปรุงสิ่งที่มันดับไปแล้วแม้ทุกอย่างเนี่ยมันดับฉะนั้นไอ้ที่ปรุงอยู่ทุกวันเนี่ยที่เรารู้ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันคือของที่ดับไปแล้วเหมือนของที่มันไม่ได้มีอยู่จริงแล้วมันก็เลยเป็นมายาใช่ไหมถ้าเหมือนว่าขันธ์ห้าเป็นมายาเนี่ยของมันดับไปแล้วนะนั้นพอมันดับไปแล้วนี่นะมันเพราะอะไรมันถึงได้ดับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องตกอยู่ภายใต้ของกฎไอ้กฎตัวเนี้ยมันทำงานในทุกๆอนูของสรรพสิ่งอยู่แล้วขันธ์ห้าในทุกขันธ์เนี่ยมันตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาตินี้ทุกอายตนะทุกอย่างอะที่เราเอ่ยถึงทั้งหมดทุกตัววิญญาณธาตุเองเนี่ยก็ตกอยู่ในภายใต้อำนาจของอายตนะอำนาจของตายรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้สุดท้ายแล้วไอ้ตรงที่เราบังคับไม่ได้นี่แหละแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะอย่างเงี้ยจับขณะที่แท้จริงก็ไม่ได้นะสุดท้ายก็มันก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนแต่เราอะไปยึดไปปรุงไปแต่งมันจนกระทั่งมันมีตัวมีตนสร้างเป็นรูปนามตัวตนขึ้นมาใช่ไหมฉะนั้นตอนนี้ก็ให้ทุกคนมองไปในความว่างๆทุกอย่างมันคือว่างๆมันทุกอย่างเป็นมายาฮะเป็นมายามันว่างมันว่างมันว่างก็มาดูลมหายใจนะลมหายใจที่เข้าไปเนี่ยนะรู้ลมหายใจเราใช้คำว่ารู้เนี่ยนะรู้ลมหายใจนะรู้ลมหายใจเวลาเข้าหายใจเข้าเนี่ยลมหายใจปะทะจมูกลมหายใจปะทะเข้าไปทั้งคอทั้งปอดอะไรก็แล้วแต่นะในลมหายใจเนี่ยนะมันมีปราณมีพลังอยู่ให้เราก็ผสมผสานความเป็นกุศลต่างๆเข้าไปในลมหายใจผสมผสานความที่เป็นมงคลทั้งหลายเข้าไปผสมผสานความที่เป็นแสงแห่งความกรุณานะแสงของความมุทิตาเนี่ยเข้าไปในลมหายใจเนี่ยสว่างสวัยเข้าไปฟอกเลือดออกมาเลือดทุกเม็ดเลือดที่ไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงเซลล์ในร่างกายมันมีความบริสุทธิ์ใช่ไหมบริสุทธิ์ร่างกายนี่ก็จะบริสุทธิ์ธาตุขันธ์แล้วก็จะบริสุทธิ์พร้อมที่จะรับสภาวะที่เราเรียกว่าสภาวะของความว่างเป็นสภาวะของนิพพานและการที่เราสร้างนิพพานขึ้นมาเป็นก็เรียกอุปสมานุสตินะเอานิพพานมาเป็นอารมณ์ตรงนี้นิพพานเราจำเป็นที่ต้องสร้างขึ้นมาก่อนฉะนั้นเราขอให้ทุกคนสร้างนิพพานที่บริสุทธิ์ที่สุดนั่นคือนิพพานที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงเลยและเราก็ไม่เคยสัมผัสมันด้วยแหละนิพพานความดับสงบเย็นของความโลภกดลงทั้งหลายไม่มีตรงเนี้ยอันสภาวะจะเป็นยังไงไปละโน้มเข้ามาทุกคนก็โน้มนิพพานเข้ามาอันนี้นะก็เอเมตตาสักสองครั้งสามครั้งเอเมตตาเอเมตตาปัญญาเข้ามาไอ้ตัวปัญญาเนี่ยนะเป็นปัญญาญาณที่จะทำให้รู้นะสภาวะเราเรียกว่าเราก็ไม่เรียกว่าสภาวะนะมันทำให้เรารู้ว่านิพพานเป็นว่างเป็นยังไงดับสงบเย็นสว่างนะนั่นเป็นยังไงก็เสร็จแล้วก็ถอยไปอยู่ที่ความรู้ตัวทั่วพร้อมนะหลังจากนั้นก็ออกจากสมาธิแล้วก็ขึ้นมาสักสองคนนะสองคนขึ้นมาสักสองคนโอเคไหมหรือวันนี้ไม่มีคนขึ้นนี่ค่ะแล้วเร
รามาเซอร์ไม่คุยอะไรก่อนคะไม่สรุปอะไรก่อนก็นั่นแหละก็ตอนต้นนะตอนนี้เวลาที่หลายๆคนที่ไปได้สอนได้อะไรต่างกับคนที่เขาที่เข้ามาใหม่อ่ะนะการห้างง่ายๆสุขทางกายสุขทางกาย